รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมกันช่วงนี้หน้าฝนคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเป็นหวัดง่ายมากตากฝนปุ๊บวันรุ่งขึ้นปวดหัวเลยบางทีก็มีน้ำมูกไหลสมุนไพรไทยๆหลายตัวช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดได้วันนี้นานามีขิงมาฝากกันหลายคนจะบอกว่าโหขิงซื้อมากินไม่หมดเก็บแป๊บเดียวเองเขาก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นานามีวิธีการเก็บขิงมาฝากก่อนที่จะเก็บขิงเราต้องเลือกซื้อขิงก่อนเวลาซื้อขิงเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับนานาเนี่ยจะเลือกซื้อแง่งใหญ่ๆหน่อยเวลาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็ดูที่ผิวตึงๆยิ่งเขาใหญ่เท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะมีเนื้อข้างในใช้เยอะเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นถ้าแง่งไหนเขามีแบบแห้งๆหรือมีเชื้อราแล้วอย่าซื้อมานะเพราะว่าไหนๆซื้อแล้วซื้อของดีๆมาเก็บไว้ดีกว่าขิงจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเก็บดีๆเนี่ยเก็บในช่องแช่แข็งเก็บได้ประมาณ6เดือนเลยนะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมปอกเปลือกก่อนแล้วก็เก็บก็ได้เวลาใช้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอามาทำเป็นเอามาต้มหรือจะเอามาใช้ทำเมนูอาหารเอาทั้งแข็งๆนั่นแหละขูดก็จะทำให้คุณได้ขิงง่ายๆเก็บไว้ในตู้เย็นได้เวลาเราจะปอกขิงเราก็เลือกเนี่ยเวลาเลือกแง่งที่ไม่ใช่มีตุ่มๆต่ำๆเยอะมันก็ทำให้เราประหยัดเนื้อขิงที่เราจะเสียไปสำหรับนานาใช้ช้อนสะดวกกว่าถ้าคุณไม่สะดวกใช้ช้อนใช้มีดปอกก็ได้หรือใช้มีดเล็กๆปอกเปลือกก็ได้แต่มันจะกินเนื้อขิงเยอะซึ่งสำหรับเราเป็นคนประหยัดเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเสียดายเนื้อขิงที่ออกไปจังจับช้อนให้มั่นแล้วก็จับขิงให้มั่นแล้วก็เอาช้อนขูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาขูดก็ขูดสั้นๆแบบนี้ขิงของเราเนี่ยนะคะเปลือกเขาก็จะออกมาโดยที่เนื้อของเขาก็ยังอยู่เนี่ยคุณดูสิเราเสียผิวขิงแค่นิดเดียวเองเจ้าขิงเนี่ยมีฤทธิ์ไล่ลมที่สำคัญเนี่ยนะคะขิงเนี่ยเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีฤทธิ์อุ่นๆร้อนๆหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดรับประทานขิงมากเกินไปเนี่ยแทนที่จะช่วยเรื่องหวัดจะทำให้คุณเป็นร้อนในแทนเพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยเนี่ยเวลาเลือกรับประทานก็รับประทานแต่พอดีเนาะถ้าสมมุติว่าคุณจะเก็บขิงแบบนี้เก็บเข้าช่องธรรมดาก็อย่าให้โดนอากาศนะคะใส่ถ้วยทัปเปอร์แวร์เก็บไว้ก็เก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ช่องแข็งอย่างที่นานาบอกไปเก็บได้6เดือนเนาะวันนี้นานาจะเอาขิงแก่ของเราเนี่ยนะคะมาต้มน้ำขิงกันนอกเหนือจากการต้มน้ำขิงอร่อยอร่อยแล้วเรามีนี่ค่ะนานาเชื่อว่าผ่านเทศกาลศาสตร์จีนไปลูกหลานคนจีนหลายบ้านมีขนมเข่งอยู่ในตู้เย็นบางคนอาจจะตากแดดแล้วบางคนอาจจะทำให้แห้งแล้วบางคนอาจจะเก็บอย่างเงี้ยเลยทั้งเข่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรบอกคุณผู้ชมเลยว่านอกเหนือจากขนมเข่งทอดแล้วเนี่ยขนมเข่งของเราเอามาหั่นเตาอร่อยไม่แพ้บัวลอยงาดำเลยวันนี้เรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะพอชิมรสว่าน้ำขิงของเราเผ็ดตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วก็กรองเราจะใช้เฉพาะน้ำเดี๋ยวหลังจากนี้นานาจะนึ่งตัวขนมเข่งของเราทานคู่กับพวกแปะกล้วยแล้วก็พุทราเชื่อมกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมานึ่งขนมเข่งกันคุณผู้ชมเราจะเอาขนมเข่งของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไปในภาชนะเสิร์ฟเลยจากนั้นเราก็จะนึ่งขนมเข่งของเรานะคะพอขนมเข่งของเราร้อนก็ตักน้ำขิงร้อนๆใส่ลงไปช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าพริกฝรั่ง3สีหั่นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วใส่กระเทียมสับผัดให้เข้ากันเติมซอสผัดพริกเผาตราโลโบจากนั้นใส่หมูกรอบผัดให้เข้ากันแล้วใส่ไข่แดงเค็มและต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักลงในภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูคารามารีมาฝากกันค่ะวิธีทำคารามารีใส่แป้งชุบทอดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปาปริก้าลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาหมึกลงคลุกในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้สลัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นจุ่มลงในส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังแล้วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดคารามารีลงในภาชนะรับประทานคู่กับเลมอนพาสลีย์และซาวครีมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ